สวัสดีนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับและก็คนที่ติดตามช่องของเรานะฮะวันนี้นะครับเป็นข่าวนะครับกิจกรรม e-sport tournament นะครับของภาคเหนือนะก็จัดขึ้นที่พันทิพย์นะครับพันทิพย์เชียงใหม่นะวันที่16มีนาคม2019นะครับกับกิจกรรม AMD Red Team Day นะครับ On Tour 2019นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันก็จะมีวันที่16มีนา2019ที่พันทิพย์เชียงใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนะฮะกิจกรรมก็จะให้ทุกคนนะครับได้ทำการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก็จะได้100คนแรกนะครับก็จะได้รับเสื้อยืดของ AMD ทั้งเกม Limited Edition ไปนะฮะก็ไปที่ไปรับเสื้อกันที่พันทิพย์เชียงใหม่นะครับส่วนลิงก์นะครับที่ลงทะเบียนเนี่ยผมจะแปะลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับว่าลิงก์เนี่ยลงทะเบียนอันไหนนะครับเพราะว่าลิงก์เนี่ยผมได้มาจากผู้ขายสินค้า IT นะครับของเชียงใหม่เขาก็ส่งลิงก์ให้เพื่อทำการโปรโมทนะครับว่าเฮ้ยวันที่16เดือนหน้าเนี่ย16มีนานะครับเขาจะจัดกิจกรรมกันนะครับโอเคมีอะไรบ้างที่จะแจกในงานนะครับก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก่อนแล้วกันนะครับกิจกรรม AMD Red Team on Tour 2019เนี่ยเป็นการจัดหนักมาจาก AMD นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับมีการแจกของรางวัลนะมูลค่ารวมแล้วถึง 250,000 บาทนะครับ 250,000 บาทคราวนี้ในเรื่องของในตัวงานเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่ให้เหล่า e-sport นั้นได้ประชันฝีมือกันนะครับของภาคเหนือนะก็เกมที่มีให้แข่งขันนะครับเกมที่มีให้แข่งขันนะครับก็มี Apex นะครับ Apex Legend นะครับอันนี้ก่อน Apex Legend ก่อนมันข้ามนะครับ Apex Legend นะครับครั้งแรกของภาคเหนือนะชิงเงินรางวัล 20,000 บาทนะครับ Apex Legend นะครับก็กิจกรรมเนี้ยจัดโดยร้านนะครับCDR นะครับเชียงใหม่ CDR ของเรานะครับพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยนะพี่หนุ่ยนะแล้วก็โอเคเชียงใหม่นะครับก็เป็นร้านในเครือเดียวกันนะครับร้านในเครือเดียวกันโอเคนะครับก็นี่นะครับชิงเงินรางวัล 20,000 บาทนะ 20,000 บาทคือชนะเลิศได้ 10,000 บาทนะครับพร้อมโล่นะฮะรองอันดับ1ได้ 5,000 นะครับส่วนรองอันดับที่3ก็จะได้ 3,000 นะครับและอีก 2,000 ไปไหนไม่รู้เหมือนกันโอเคนะอีก 2,000 ไปไหนไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะทำกิจกรรมกันในงานแล้วแจกอะไรก็ได้เนาะโอเคนะครับ Apex Legends ผ่านไปนะฮะก็อีกเกมหนึ่งนะครับที่เขาให้เล่นกันประกวดประชันฝีมือก็คือ PUBG Mobile นะครับ PUBG Mobile Mobile นะไม่ใช่ PC ไม่ใช่ไลท์นะครับ PUBG Mobile นะครับจากร้านที่สนับสนุนคือเชียงใหม่ CDR เหมือนกันนะครับ High End นะ CDR High End นะครับตัวนี้ก็ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับที่1นะครับได้ 5,000 นะครับพร้อมโปรที่2ก็ได้ 3,000 นะที่3ก็ได้ 2,000 นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคือผมไม่ได้เสียอะไรกับพี่หนุ่มนะฮะพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยนะครับใช่มั้ยพี่หนุ่ยใช่มั้ยถ้าจําไม่ผิดนะครับต้องขอกราบขออภัยด้วยณที่นี้นะครับโอเคแล้วก็ในงานนะครับยังประกวดนะครับนี่ด้วย Crossplay นะครับร่วมลุ้นของรางวัล 10,000 บาทนะครับก็เป็นของ Edition จากทาง AMD นะครับนั่นเองนะครับเป็นของ Edition จากทาง AMD นะครับนั่นเองนะครับเป็นเนี่ยคือใครที่อยากแต่ง Crossplay นะครับมาในงานของ AMD Red Team Day นะครับ On Tour 2019ก็จัดมานะครับจัดมานะฮะโอเคลิงก์เนี่ยนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าใต้คลิปเนี่ยคุณจะสามารถกดลิงก์เพื่อลงทะเบียนได้นะครับก็กรอกนะชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่ออีเมลอายุนะครับจังหวัดอะไรนะฮะแล้วคุณก็กดส่งนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะก็กดตามนี้นะครับก็คุณก็จะได้รับสิทธิ์นะครับได้รับเสื้อแหละนะ AMD Punk นะครับเกมLimited Edition นะฮะเกม Limited Edition จากทาง AMD ไปนะครับก็100คนแรกเท่านั้นนะที่จะมาเล่นที่จะมาได้เสื้อนี้นะครับ
สนับสนุนโดย AMD ครับ ASLOC ASUS นะครับ AOC นะครับ Los Cooler Master นะครับ Corsair N ZXT นะครับ Sapphire Seagate แล้วก็ Abaser นะครับใช่ไหม Abaser นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผู้สนับสนุนรวมถึงเชียงใหม่ CDR ด้วยนะครับ CDR High End ของเรานะครับแล้วก็ Oker Shop เชียงใหม่นะครับพี่อ้อมนะฮะโอเคนะครับก็ฝากประกาศประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วกันนะครับว่าใครที่อยากต้องการแข่งขันนะครับทัวร์นาเมนต์เชียงใหม่นะฮะทัวร์นาเมนต์ภาคเหนือนะครับวันที่16นะครับมาทำการแข่งขันกันนะครับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่14เท่านั้นนะครับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14เท่านั้นนะครับจำไว้นะครับคุณจะได้เสื้อก็คือต่อเมื่อ100คนแรกเท่านั้นนะฮะในการลงทะเบียนนะฮะโอเคคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับกับ AMD Red Team Day on Tour นะครับวันที่16มีนา2019พันทิพย์พาซ่าเชียงใหม่นะครับพันทิพย์พาซ่าเชียงใหม่นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ